สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันใจแสดงความคิดเห็นฝากให้คิดเรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตจับตามองกันเป็นอย่างมากเมื่ออาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังพิธีกรหนุ่มกันชัยได้เชิญอาจารย์สุโขมีพันแสนมาพูดในรายการของกระแสว่าถูกแล้วน้องรักต้องปกป้องพ่อแม่งเอาดังแบบควายควายฝากไปถึงไอ้น้องหนุ่มหนกระแสหน่อยเพราะความไม่รู้เรื่องไม่ศึกษาและเข้าใจงานศิลปะที่ทรงคุณค่าจริงๆไม่รู้ระดับศิลปินที่เป็นการยอมรับในแวดวงแค่เอาแปลกอ่ะมันจึงทำให้ประชาชนไม่เข้าใจศิลปะอยู่แล้วยิ่งเข้าใจผิดต่องานศิลปะและศิลปินผู้สร้างงานมากยิ่งขึ้นล่าสุดอาจารย์เฉลิมชัยได้เคลียร์ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าโพสต์ดังกล่าวไม่ได้ด่ากันชัยว่าควายความจริงคือด่าตัวศิลปินท่านหนึ่งส่วนประเด็นที่บอกว่าทำเพื่อพ่อถูกแล้วต้องการหมายถึงนายดอยทิเบตที่ออกมาปกป้องพ่อเท่านั้นเองเกี่ยวกับเรื่องนี้กันชัยหลังเคลียร์จบดราม่าก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงบางคนบางสื่อที่พยายามปั่นกระแสเรื่องนี้ว่าจริงๆเวลาผมทำอะไรผิดพลาดครั้งก่อนๆ อาจารย์จะโทรมาตักเตือนผมตลอดเรารักกันเพราะฉะนั้นที่จะเอาไปปั่นว่าอาจารย์ว่าผมเป็นควายผมอยากจะให้แยกแยะในมุมที่อาจารย์เขียนและดูให้ออกด้วยอย่าอ่านหนังสือแค่3บรรทัดและสร้างประเด็นให้เกิดขึ้นให้เขามาตีกันไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครพูดรวมทุกองค์กรฝากไว้ด้วยนะครับเพราะการทำแบบนี้จะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้แต่ผมจบและเคลียร์หมดแล้วส่วนเรื่องที่ว่าคนหนุ่มชอบเอาผัวเมียมาทะเลาะกันมันให้อะไรกับสังคมคือขอโทษครับรายการผมหนกระแสอะไรเป็นกระแสผมเอามาออกรายการผมไม่ได้ชื่อคนดีสีบ้านด่านถ้าคนดีสีบ้านด่านผมจะเอาคนดีมาออกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ